มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิลจักรพันธ์ประกาศลาออกผมขอสู้เพื่อปกป้องตัวเองบ้างจากเหตุการณ์ล่าสุดวันที่22มกราคม2566ที่ผ่านมาได้มีแอคเคาท์ของหญิงสาวรายหนึ่งออกมาแถลงการถึงพฤติกรรมของนักแสดงหนุ่มชื่อดังบิลจักรพันธ์พุทธาคู่จิ้นสายวายไบเบิลบิลจากซีรีส์วายชื่อดังที่เรียกได้ว่าโด่งดังเป็นผู้แตกอย่างมากนะคะแต่กลับมาล่าสุดทำเอาเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งเมื่อแอคเคาท์ทวิตเตอร์ดังกล่าวออกมาทวิตข้อความระบุว่าก่อนอื่นเลยปอยต้องขอโทษทุกคนขอโทษที่ทำให้ผิดหวังและขอโทษที่ต้องออกมาพูดความจริงทีแรกปอยเองยอมที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะปอยทำร้ายเขาไม่ลงแต่ว่าตอนนี้มันเกินสิ่งที่ปอยจะรับไหวทำปอยได้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คนรอบตัวปอยที่ไม่เกี่ยวข้องโดนผลกระทบไปด้วยต้นสังกัดบีออนข่าวได้ออกมาเผยแพร่ประกาศนักแสดงในสังกัดบิลจักรพันธ์พุทธาพักงานและกิจกรรมทั้งหมดแบบไม่มีกำหนดนะคะโดยบิลจะไม่มีส่วนเข้าไปร่วมโปรเจกต์ใดๆของบริษัทโดยให้มีผลในทันทียังชี้แจงอีกว่าบิลจะหยุดไต่ตองแล้วก็ทบทวนถึงการกระทำของตนเองและจัดการกับข้อพิพาทและคดีความที่เกิดขึ้นของเขาจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วพร้อมยังขออภัยที่สร้างความไม่สบายใจให้แฟนคลับและประชาชนล่าสุดวันที่28มกราคม2566บิลได้ออกมาชี้แจงและเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนะคะโดยได้เผยว่าผมเองขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงของสังกัดค่าย Beyond Cloud ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเรื่องราวดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อผมมาระยะหนึ่งแล้วจนวันนี้ผมเองตัดสินใจว่าผมต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองบ้างสิ่งที่ทุกคนรับรู้หรือว่าพบเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ